ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาเที่ยวให้เที่ยวนาครับพี่น้องนะครับมื้อนา้พาพี่น้องมาเบิงนาสองแปลงครับพี่น้องวานห้างกันมือเดียวกับพี่น้องนะครับนาทาง้ทยมือพี่น้องนะครับนี่เพิ่นนะครับวานก่อนมือหนึ่งครับพี่น้องอายุนะครับสองเดือนนะครับคุยกันนะพี่น้องนะครับมาเบิงพี่น้องนะครับส่วนนาทางด้าน ขวามือน่พี่น้องนะครับอายุกว่าสองเดือนเดือนนะพี่น้องนะครับวานหลังเพิ่มมือหนึ่งพี่น้องแต่ว่าเบิ่งเข่าพี่น้องนะครับเข่าทั้งด้านแปลงขวามือพี่น้องนี่ใส่เข่าเหนียวสันปลาตองนะครับพี่น้องเข่าเหนียวสันปลาตองส่วนแปลงใส่มือน่พี่น้องนี่ใส่ข้าวเหนียวตองแปดครับพี่น้องนะครับ นะครับข้าวเหนียวตองแปดนะพี่น้องเป็นยงนะนังนะครับการเจริญเติบโตนะครับจะเกิดเบิ้งนะครับด้วยสายตาเนี่ยนะครับเข่าทั้งแปงใสมือวานก่อนมอนือนึ่งครับพี่น้องเข่าทั้งแปงความมือนะครับว่านหลังมือนึงเป็นยางเข่าทาั้งด้านความมือมันถึงไ่ลำต้นแตกก้อนนะครับไงน,นะพี่น้องนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือนาะทั้งด้านขวามือนะพี่น้องนะครับมันเป็นนะ้า นาต่าหรือนาคุ้มพี่น้องนะครับเพราะฉะน,นั้นน้านะครับที่สีขังในแปลงนก็มันก็นเลยดีก็ดีดีก็เขา่าน้แปลงแปลงเขินพี่น้องหรือว่าแปลงที่สูงซึ่งน้าม,มันบอ่บอขังนะครับอีกส่วนหนึ่งกเกิดจากนะครับการใส่ปุ๋ยหน่อยพี่น้องแปลงทางด้านทรายทรายหมือเนี่ยนะครับ เพิ่นเพิ่นใส่ปุ๋ยบางๆพี่น้องผิวๆพี่น้องซึ่งปีนี้อากาศเย็นครับอากาศเย็นเี็ไหยเขาเติบโตซาครับพี่น้องการใส่ปุ๋ยปฮอดหนี่เข่ามันก็เลยบม่ได้ขื้นพี่น้องคำว่าเขาเข่าขื้นก็คือข้าวจะเจือญเติบโตแด้พี่น้องนะครับใส่ไปจะเกิดใส่มันบ่ฮหอดบ่ฮหอดความต้องการของพืชพี่น้องต้นข้าวก็จะไม่จเจริญเติบโตพี่น้องนะครับ เป็นไส้ผิวๆไส้บางๆพี่น้่งบ่คือเข่าหน้าปีขั้นเข่าหน้าปีนเท้าไส้บางๆผิวๆนี่นะครับได้พี่นั่งคำว่าไส้ไส้ไส้ปุ๋ยรอบแรกนี่ไส้สูตรสี่หกศูนย์ศูนยะ์หรือว่าปุ๋ยยูเลียนหละพี่น้องนะครับหรือว่าปุ๋ยยูเลียนะครับนะครับของผมทั้งด้านแปลงความือนะครับพื้นที่สิบไร่นะครับเขาไส้ปุ๋ยยูเลียรอบแรกนี่สามถุงครับพี่นั่งสามกระสอบเลยนะครับตอนที่เข้าเข้าอายุหนึ่งเดือนนะพี่นั่งว่าเบ นะครับเขาใส่เสร็จแล้วนี่นะครับเขามันก็ได้รับปุ๋ยทีพอเพียงมันกัดเจริญเติบโตนะพี่น้องนะยูเรียเนี่ยเป็นปุ๋ยในตัวเจนนะพี่น้องเป็นปุ๋ยในตัวเจนนะครับอยู่ในรูปของออกออกไซด์ก็คือละลายน้ำเลี้ยวแหละพี่น้องนะครับละลายน้ำเลี้ยวนะครับนะครับเกิดจากกระบวนการนั่นแหละพี่น้องจับในตัวเจนจากกระบวนการผลิตน้ำมันหรือปิโตเคมีแหละพี่น้องนะครับนะครับนะครับเอามา ใช้ในการปลูกพืชการปลูกข้าวนะพี่น้องนะครับเป็นการละลายน้ําเร็วกินเร็วก็เบิดเร็วพี่น้องเนี่ยปัญหานะครับพี่น้องนะครับเนี่ยเอาปุ๋ยมันจะเบิดเร็วคำว่าคำว่าปุ๋ยเบิดเร็วก็คือใส่ปุ๊บนะพี่น้องจะเลื่อเติบโตต้นลําต้นเขียวใบใบเขียวนะครับเสร็จแล้วบ่โดนพี่น้องครับประมาณสองอาทิตย์พี่น้องมันกัดที่ใบเหลืองแล้วแสดงว่าเบิดเบิดปุ๋ยพี่น้อง นะครับเนี่ยคืออาการาการหมดปุย๋ยเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยครั้งที่สองของผมนี่ก็คือตอนตอนข้าวอายุ2เดือนหน่อพี่น้องนะครับผมใส่ก็เลยใส่ยูเรียนะครับสี่หกศูนย์นะครับผสมกับปุ๋ยสูตร15 15 15นะพี่น้อง15 3 3้ตัวอีก2สอบนะครับยูเรีย2ปุ๋ยสูตร15 3หตัวอีก2สอบพี่น้องนะ้านะ่ายสไร่นะพี่น้องนะครับ ทำให้ต้นต้นข้าวนะครับเนี่ยมันเขียวดวนในพี่น้องถ้าเกิดใส่ยูเลียเนี่ยนะครับประมาณสองอาทิตย์เนี่ยมันก็บที่เบิดแล้วพี่น้องนะครับเบิดแล้วทะนี้เพอเขาใส่ปุ๋ยสูตรนะครับสิบห้าสามตัวลงไปผสมน้ำเนี่ยทําให้ต้นข้าวมันนะครับเขียวดวนในพี่น้องนะครับสิบห้าสามตัวเนี่ยมันก็นมีในตัวเจนสิบห้าส่วนในพี่น้องนะนะครับ ใยฟอสฟอรัสก็คือตัวพีเนี่ยนะครับ15ส่วนแล้วก็โพแทสเซียมเคนะครับพี่น้อง15ส่วนนะครับในตัวเจนมันก็ช่วยเรื่องใบพี่น้องนะครับช่วยช่วยเรื่องใบนะครับการเจริญเติบโตของลำต้นนะพี่น้องนะฟอสฟอรัสมันก็ช่วยในเรื่องของรากลำต้นนะพี่น้องนะครับรากรากลำต้นแล,ล้วกระบวนการต่างๆในการเจริญโตของพืชนะครับส่วนโพแทสเซียมก็คือเคนะพี่น้องนะครับก็ช่วยในเรื่องของ S <S> าาการสร้างมเมล็ดนี่แหละพี่น้่งการสร้างเมล็ดนะครับการสร้างมเมล็ดสร้างสร้างแปง้งซึ่งในนาที่เป็นนาดินเหนียวในพี่นั่งนานาเขียดบ้านพรมเนี่ยนะครับมันมันมันเป็นนาดินเหนียวนะครับถ้าเกิดตามหลักแล้วเวลาเข้าเข้าเอาเข้าดินไปวิเคราะห์เนี่ยมันก็จะมีโพแทสเซียมอยู่ในดินนะครับพอสมควรนะพี่นัง่งแต่ว่ามันถามา่พาพอ่ะมันกับพอดอกพี่นั่งนะครับมันกับอพอดอกเพราะ,ราะ,ราะฉะนั้นการเติม นะครับตัวเติมตัว,ต,วตัวเคนะครับคือตัวลังสุดใน NPK ในพี่น้องโพแทสเซียมลงไปในในานาข้ามันก็ช่วยให้นะครับพืชได้รับนะครับาธาตุอาหารที่ครบถ้วนนั่นนะพี่น้องนะนะครับที่ครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นหลายหลายคนที่คิดว่าท่านข้าวน้ำปังท่านพี่น้องกินจะได้เจนนวเจนนะครับคำว่าคำว่ากินของเขาคือเวลาเฮาวาัน ยูเลียลงไปในพี่นั่งนะครับการเจริญเต,ติบโตของพืชเนี่ยมันจี้ผิดหูผิดผิดตานะครับผิดหูผิดตาคือเจริญเติบโตัวดีเกษตรกรกันเลยกเข้าใจว่าการใส่ในในในตัวเจ้นเนี่ยนะครับมันเฮ็ดให้นะครับข้าวเจริญเติบโตดีนะครับเล็กๆก็เลยเกิดคำว่านข้าวนาปังเนี่ยกินจะไนต้ตจ้เจ้นพี่นั่งซึ่งมันก็ดว่ถูกต้องนะพ่น้องนะตามหลักแล้วธาตุอาหารของพืช ท,ที่จะที่จาเป็นสําหรับการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยมันก็ต้องมี3ตัวพี่น้องทานอาหารหลักก็คือ n อนในตัวเจนพีฟอสฟอรัสแล้วก็เคนะครับโพแทสเซียมนะครับแต่แต่แต่ก็จะมีนะครับความต้องการใช้ในแต่ในแต่ละช่วงอายุนะพี่น้องนะครับแตกต่างกันไปนะครับนะครับเนี่ยพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็เลือกใช้ให้ถูกต้องนะพี่น้องเนาะนะครับเลือกใช้ให้ให้ถูกต้องนะครับนี่คือทานอาหารหลักของเฮานะครับ ของผมก็อาจจะต้องใช้ปุ๋ยแต่งหน้าอีกสักรอบนึงมาพี่น้องตอนข้าวอายุ2เดือนครึ่งนะพี่น้องนะครับนะครับข้าวอายุ2เดือนครึ่งอาจจะใช้ปุ๋ยแต่งหน้าอาจจะเป็นยูเลียพี่น้องนะครับนาสิบไร่ก็วางแผนได้ว่าจะลงยูเลียสักสองกระสอบนะพี่น้องนะครับนะครับแปลงข้างล่างก็8ไร่กับส้สองกระสอบเลยพี่น้องเนี่ยเบิ่งเขาเขาดูพี่น้องเนี่ยมันแตกกอใหญ่ได้พี่น้องเนี่ยมองดูครับเนี่ยข้าว2เดือนเนี่ย ของเฮานีเข่าหนาตึบครับพี่น้องเดี๋ยวแต่มาเบิ้งเขาของพี่น้องเฮาแปลงใส่มือนะครับนะครับวาดกอนมือหนึ่งครับพี่น้องนะครับการเจริญเติบโตผิดกันพี่น้องเห็นไหมครับนี่นะครับทั้งความมือเปรียบเทียบก็คือนะครับเปรียบเทียบก็คือเป็นเป็นเด็กมอปลายเลยพี่น้องเนี่ยนะครับเป็นเด็ก เด็กมอปลายนะครับพี่น้องเนี่ยกำลังจะเข้ามาหาลัยพี่น้องเนี่ยข้างด้านไส้ไซ้มือเนี่ยอยู่ประมาณม,ม,มอต้นาพี่น้องเนี่ยนะครับนะครับเนี่ยพี่น้องเนี่ยนะครับหมอนะครับมาเบิ้งพี่น้องนะครับ,นะรบเปรียบเทียบงานนะพี่น้องนั่นก็คือข้าวกระซัมวันพร้อมกันเลยพี่น้องเพราะว่าวันแปลงซ้ายมือเนี่ยวันก่อนหนึ่งวันแปลงขวามือ นะครับวานหลังหนึ่งวันนะ่อพี่น้องนะครับแต่การเจริญเติบโตของข้าวต่างกันพี่น้องนะครับต่างกันนะครับต่างกันที่น้ำนี่แหละพี่น้องนะครับแล้วก็การใส่ปุ๋ยนะครับน้าทั้งแปลงขว,ขวามือเนี่ยสูบน้ำใส่อัดจังเดียพี่น้องนะครับหายหน้าม,มันพอเพียงนะครับแล้วก็ใส่ใส่ปุ๋ยให้ถึงนะครับแต่ว่าน้าทั้งด้านแปลงสายใายมือเนี่ยสูบน้ำแบบห้าดนวพี่น้อง เพิ่นกะไ่ได้สูบหลายนะสูบเปแลรวามันกะแห้งดูแล้วกะแห้งน่พ voi, elle, you know like leave, of, days, ี่น้องนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยแบบบางๆผิวๆน่พี่น้องมันก็เลยเข่าก็เลเจะเริญนเติบโตช้าเพราะว่าใส่ปุ๋ยบ่ฮหอดน่พี่น้องนะครับเพิ่นมาใส่ตอนหลังเนี่เข่าเขาัค่อยขึ้นพี่น้องนี่นะครับของเฮานี่เฮาใส่ทีเดียวเลยพี่น้องสามถุงตอนข้าวอายุหนึ่งเดือนอัดเข้าไปพี่น้องนะครับปุ๋ยยูเรียสี่หกถึงศูนย์เข่ามันค่อยขึ้นน่พี่น้องเห็นบ่ครับพี่น้องเนี่หนาตึ้บของเฮาพี่น้อง นะครับเนื่องจากตอนว่านขาน่าวหน้ามันซึมลงมาพี่น้องนะครับน้ำซึมจากพี่น้องเขาที่เฮ็ดหน้าแปลงขังทึงนะครับซึมลงมาใส่นาเขาเมันก็นเฮ็ดไหนหนาเขาบางส่วนบ่เกิดเขาก็เลยจ้างพี่น้องเขามานะครับมาดำสามก็คือดำซ่อมแซมมองที่มันว่าเกิดในพี่น,อน้องมาเบิ่งในพี่น้องเนี่ยขนาดข้าวเขาดำได้พี่น้องนี่ พี่น้องนะครับกาลังกาลังแตกกอกาลังกําลังขึ้นพี่น้องนะครับทางซ้ายมือข้าวเหนียวตองแปดได้พี่น้องนะนะครับข้าวเหนียวตองแปดทางด้านขวามือนะครับข้าวเหนียวสันปะตองนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งผลผลิตตอนเก็บเกี่ยวเน้ะพี่น้องนะนะครับว่าหน้าผู้ใดแปลงใดมันซีผลผลิตเดียวกันนะพี่น้องนะนะครับเิ่นกาว่าข้าวตองแปดนี่ผลผลิตนะครับดีกว่าข้าวสันปะตองนะครับนะครับนะครับ สำหรับผมแล้วนี่ผมนะครับชอบข้าวเหนียวสันปะต้องนะครับเพราะว่าลําต้นแข็งแรงนะครับน้ำหนักเมล็ดข้าวนะครับตอนเป็นข้าวแห้งเลพี่น้องน้ำหนักดีขนาดเล่นนะครับแล้วก็ตอนเป็นข้าวสดก็น้ำหนักดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่านะนะครับทั้งสองแปลงนะครับคุณผลิตจะแตกแตกันยังไงนะพี่น้องนะนะทั้งแปลงทรายมือนะครับข้าวเหนียวตองแปดนะครับพื้นที่แปดไร่นะครับ นาทางด้านขวามือนะครับข้าวเหนียวสันปะตองพื้นที่10ไร่นะพี่น้องนะนะครับสบายดีสุขูสุขคนได้พี่น้องเด้อนะครับรบกวนพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้วยคบคุณครับ